เมื่อส.ส.ของพรรคนะครับในกรุงเทพมหานครหายไปเขตหนึ่งนะครับในที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาให้ส.ส.ในเขตใกล้เคียงนะครับไปทำงานกับพี่น้องประชาชนแทนคุณชัยอัมพวันด้วยนะครับก็จะมีส.ส.สองท่านที่จะอยู่ในเขตใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากว่าเขตของคุณชัยอัมพวันนั้นเนี่ยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบางขุนเทียนนะครับด้วยดังนั้นเนี่ยส.ส.กายนะครับณัฐชาก็จะพรรคก็มอบหมายให้ส.ส.กายณัฐชาเนี่ยไปทำงานนะครับแทนคุณชัยอัมพวันในพื้นที่บางส่วนที่เป็นบางขุนเทียนนะครับส่วนที่เป็นเขตพื้นที่จอมทองนั้นพรรคก็ได้มอบหมายให้ส.ส.ไอซ์รัชนกนะครับไปทำงานแทนคุณชัยอัมพวันในพื้นที่จอมทองด้วยพื้นที่ปราจีนบุรีเขต2นั้นยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังทำงานอยู่กับพรรคนะครับแล้วก็ยังอยากจะทำงานกับพรรคต่อนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีส.ส.เขตของก้าวไกลแล้วนะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้ส.ส.อภิชาติซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปรับผิดชอบนะครับประเด็นที่ยังมีการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินและก็เรื่องบ่อขยะเรื่องมลพิษอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาสำคัญมากในพื้นที่ต่อนะครับส่วนเรื่องอื่นๆสำหรับการทำงานกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงเขต2เนี่ยก็จะมอบหมายให้กับทีมงานจังหวัดของพรรคนะครับทำงานแทนส.ส.ต่อไป